อ้าววันนี้สิเมนูบ้านเฮาครับพี่น้องนี่ได้เขียดตอนนี้ไปตลาดเขียดอีโมกเขียดอีโมบ้านเฮาวันนี้ผ้าทองผ้าใสเรียบร้อยแล้วอันนี้สิขัวพริกขัวผักแข้งปนเขียดอีโมใส่ผักแข้งหรือว่ามะเขือพวงแล้วก็สิกินครับรวบดอกแค่ดอกแค่นะดอกแค่ปลาเดี๋ยวไปลองดอกแค่ครับลวกกันแล้วนี่ดอกแค่ลวกสุกแล้วพี่น้องว่าได้เก็บเอาดอกไอ้เก็บเอาดอกขาวๆแล้วนะมันสิมันร่นไม่ๆมาแต่ว่าเอามาไว้จาก 2-3 มือมันก็สิดำน้อยนึงแต่ก็แสบคือเก่าเลยพี่น้องตอนเป็นเด็กน้อยอยู่บ้านนี่เอาตากแข็งไว้พี่น้องตากแข็งไว้มันแข็งมันแข็งมากินก็แสบคือเก่าเนี่ยครับยิ่งดำยิ่งแซ่บนี่อันนี้สุกพอเดี๋ยวจะตักออกใส่ที่ต้มเขียดใส่น้ำปลาแดกนี่ก็เติมน้ำปลาไปพี่น้องเดี๋ยวเบิร์ดนะเข้มข้นไปเลยพี่น้องสักขวดเลยตามด้วยเขียดพอแล้วแค่นี้ละใส่นี่น้ำใบผักแข็งๆไปหน่อยสักหน่อยก็ใส่ตะไคร้อ๋อแค่นี้แหละ